คุณอีลอนมัสก์ได้เปิดเผยถึงแนวคิดค่ะบอกว่ามีความเป็นไปได้นะคะที่จะมีการเก็บค่าสมาชิกรายเดือนของผู้ใช้งาน X แบบทั่วไปนะคะไม่ใช่เพียงแค่คนที่มีสัญลักษณ์บลูมาร์กหรือว่าคนที่ใช้บัญชีทางการเท่านั้นแล้วนะแต่คุณมัสก์เขาบอกค่ะว่าเงินที่จะเรียกเก็บเนี่ยจะเก็บเล็กน้อยค่ะไม่ได้เป็นราคาแพงนี่ก็เกิดขึ้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาบัญชีบอทนั่นเองค่ะอีลอนมัสก์เจ้าของแพลตฟอร์ม X หรือว่า Twitter มีแนวคิดที่จะเรียกเก็บเงินค่าสมาชิกจากผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม X ทุกคนเลยค่ะโดยเขาได้พูดถึงแนวคิดนี้บอกว่าผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม X ทุกคนจะต้องจ่ายเงินค่าสมาชิกเป็นจำนวนเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อใช้ในการต่อสู้กับปัญหาบัญชีผู้ใช้งานปลอมที่ X เผชิญอยู่มาอย่างยาวนานและการเก็บเงินค่าสมาชิกจากผู้ใช้งานทุกคนจะเป็นหนทางเดียวในการจัดการกับปัญหาบัญชีผู้ใช้งานปลอมของแพลตฟอร์ม X ได้ค่ะอย่างไรก็ดีมัสก์ระบุนะคะว่าการเก็บเงินค่าสมาชิกของผู้ใช้แพลตฟอร์ม X ทุกคนยังต้องตัดสินใจในระยะยาวพูดง่ายๆว่าอันใกล้นี้ยังนะแต่สำหรับผู้ชมจ่ายไหมอ่ะ ปัจจุบันแพลตฟอร์ม X ค่ะมีผู้ใช้งานทั่วโลกอยู่ประมาณสัก550ล้านคนต่อเดือนนะแล้วก็โพสต์ข้อความต่างๆ100ถึง200ล้านข้อความต่อวันค่ะขณะเดียวกันแพลตฟอร์ม X ก็มีการเก็บเงินค่าสมาชิกอยู่แล้วนะแต่ว่าจะเป็น X Premium เดิมก็คือ Twitter Blue นั่นแหละในราคา270บาทต่อเดือนก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆเช่นเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าโพสต์คลิปวิดีโอที่มีความยาวมากกว่าปกติแล้วก็มีโฆษณาที่อยู่บนหน้าไทม์ไลน์ที่มันน้อยลงนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวรอดูว่าอย่างไรจะจ่ายไหมล่ะนะคืออันนี้คือเก็บทุกคนนะย้ำเลยนะว่าทุกคนค่ะ แม้ที่ผ่านมาคือเอาเข้าจริงตอนนี้คนก็หันมาใช้เยอะหรือว่าน้อยลงไม่รู้อ่ะนี่เพนก็เข้าน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังคงเป็นสังคมเป็นโซเชียลที่คนเข้าไปทวิตเนี่ยยังติดทวิตอยู่มันคือ X แล้วอ่ะนั่นสิแต่ว่าคือคำของคุณมัคซี่บอกว่าเก็บเงินเล็กน้อยเนี่ยเล็กน้อยของเขากับเล็กน้อยของเรามันก็ไม่รู้ว่ามันจะเท่ากันหรือเปล่าด้วยนะคะก็ต้องดูว่าถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วจะใช้งานจริงตัวเลขมันจะออกมาเป็นเท่าไหร่แล้วคุณจะยอมจ่ายมากน้อยขนาดไหนด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ